ก็มีมีพอทาละทำหลายอย่างแล้วกนนะครับเป็นหลายอย่างทั้งเรื่องของเส้นเงินเรื่องของอคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหลายอย่าง เห็นทีพี่สีจะแย่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหงานนี้ครับตำรวจปปอสอบสวนกลางมีหลักฐานสำคัญอยู่ในมือครับหลักฐานอะไรที่มัดตัวคุณสีุวรแบบดิ้นไม่หลุดนะครับจนสารเนี่ยออกหมายจับและนำไปสู่การบุกเข้าไปจับคาบ้านพร้อมกับเจอของกลางคือเงินจำนวนหนึ่งนะครับพี่สีบอกโอ้โหใครเอามาแขวนไว้ไม่รู้จะเป็นเงินผมได้ยังไง มีคนเอาเงินมาให้จริงแต่ผมไม่ได้ไปเรียกรับคือให้การภาคเศษแล้วก็ประกันตัวออกมานะครับผู้ชมครับแน่นอนครับว่าหลักฐานที่ตํารวจมีเนี่ยมันสําคัญครับคืออธิบดีกรมการข้าวกับภรรยานะครับเขาไปแจ้งความกับตํารวจปปปๆว่าเฮ้ยพฤติกรรมของคุณศรีสุวรรณแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยคือคุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็อดีตผู้สมัครสสพักกรมไทยสร้างชาติผู้หญิงนะครับมีพฤติกรรมในการ ร้องไปไถไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือจะไปตรวจสอบทุจริตในกรมการข้าวแรงต่างนะครับและเหมือนไปเรียกรับเขาต่อรองเงินด้วยนะครับผู้ชมครับเรียกเขาเนี่ยหลายล้านนะครับแล้วก็ต่อรองเหลือไม่กี่บาทเองคือจ่ายไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับมีการต่อรองกันเหลือ1นล้านนะครับต่อจาก3ล้านเหลือ1.5ล้านนะครับผู้ผู้ชมและปรากฏว่าเขาแคบบแชทแคป,แป,ปหลักฐานอะไรไปให้ตำรวจปปหมดวิดีโอแรงต่าง ตำรวจเห็นว่ามีพยานหลักฐานสำคัญครับรวบรวมหลักฐานวางแผน4ี่เดือนก่อนจะบุกจับคุณศรีสุวรรณนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับขณะที่ตัวคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับก่อนหลังจากที่ตำรวจปล่อยตัวไปนกะข่าวถามว่าเฮ้ยไอเงินจํานวน5้าแสนที่ทิ้งข้างบ้าน,นมาจากไหนเนี่ยนะครับคุณศรีสุวรรณบอกไม่ได้ไปเรียกรับเงินใครทั้งทั้งนั้นแหละนะครับไม่รู้ใครเอาเงินมาแขวนไว้ครับนี่ภรรยาตัวเองเนี่ยตกใจนะครับไม่รู้เรื่องเอาเงินมาให้ดู เห็นว่าไม่ใช่เงินตัวเองและน่าสงสัยนําไปทิ้งปัดให้ผลตัวก่อนนะครับยวรับว่ารู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับผู้ชมแต่ขณะที่เมื่อวานนี้ครับตัวของบิ๊กก้องพลตํารวจโทจิระภพพูดเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับยอมรับว่าหลักฐานที่มีคือเส้นเงินนะครับเส้นเงินและหลักฐานอื่นๆที่ตํารวจมีนี่แหละครับมันมัดตัว มันมัดตัวครับและเรื่องนี้ทํากันเป็นขบวนการนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีคุณศรีสุวรรณและอีกสองคนนี้เท่านั้นจะต้องมีคนคอยเคลียร์นะครับคนคอยเคลียร์แล้วก็ไอ้คนไปร้องเรียนนะครับแล้วก็คนบัญชีม้าต่างๆคือมันนากันเป็นเป็นขบวนการนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทางเจ้าที่ตํารวจในเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคือพี่ศรีเหนื่อยแน่ครับคุณผู้ชม